ับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครกับลีลาของเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาคุณผู้ชมครับลีลามีวันนี้เราเดินทางมาถึงเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเรายังอยู่กับแขกคนพิเศษที่มีความรักความหวานตลบอบอวนไปทั้งทริปเลยทีเดียวครับวันนี้เรายังขอรับอาสาพาไปใช้ชีวิตแบบชาวนิวยอร์กจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรติดตามชมลีลามีเทปนี้ครับวันนี้ที่วอชิงตันสแควร์พาร์คมีฝนตกลงมาต้อนรับเราแบบพอสดชื่นสดชื่นแต่ผู้คนที่นี่ก็ออกมาทำกิจกรรมและใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณวุ้นครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลีลามีลีลารายการที่จะพาคุณเที่ยวทั่วโลกในสไตล์ที่แบบเป็นคุณและผมอยากจะบอกเลยว่าวันนี้เราต่อเนื่องความชื้นนิดนึงความชื้นคืออะไรฝนนะตอนนี้ชื้นใจความสุขรวมไปถึงชื้นอากาศด้วยนะครับผมจากวอชิงตันดีซีสู่ฟิลาเดลเฟียวันนี้เรามาถึงนิวยอร์กแล้วถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวก่อนนะคะทำไมเราอยู่2คนล่ะคะจริงๆแล้วเราก็ต้องมีแบบว่าเพื่อนร่วมทางอีก2คนอยู่ไหนอ่ะครับนี่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับพ่อครับมาแล้วอร่อยกินฮะเข้าคิวเยอะมากเลยครับครับวันนี้ลีลามีแขกรับเชิญ2ท่านนะฮะคุณพ่อพาคุณลูกและคุณลูกสะใภ้มาเที่ยวนะครับกับผมดูแลทั้ง3คนเลยวันนี้เราจะเที่ยวนิวยอร์กนครเขาเรียกว่ามหานครของสหรัฐอเมริกาจะเรียกคนชอบเรียกว่าเป็นนครหลวงแต่จริงแล้วหลวงมันอยู่ดีซีไม่ใช่จะเรียกว่ามหานครในฝันของทุกๆคนเป็นมหานครอันดับหนึ่งของโลกต้องใช้คำนี้เพราะว่าเกาะแมนฮัตตันเนี่ยโดยเฉพาะนะครับนิวยอร์กเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีดินไม่มีสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ทุกอย่างที่บนเมืองแมนฮัตตันเนี่ยคือแมนเมดหมดมนุษย์สร้างแมนเมดเทปนี้จะพาครอบครัวนี้เที่ยวนิวยอร์กตลอดทั้งเทปนะฮะใช่ครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยจะเที่ยวหลายแบบมากแบบลีลามีเซตไว้ให้คุณชาคริสจะพาเดินแบบเด็กนิวยอร์กเดินเที่ยวกันวันนี้ครบถ้วนทีเดียวต้องบอกอย่างนี้ครับต้องบอกว่าเห็นไหมถึงแม้ฝนจะตกแต่คนนิวยอร์กนี่คือเขาจะไม่ค่อยกลัวฝนเขาก็จะยืนว่าเขาต้องบอกอย่างนี้คนเมืองจันทร์บอกไงฝนอย่างนี้ฝนอย่างนี้แบบจิ๊บจอยมากโอ้ยนี่ไม่อยากจะถือว่าแรงที่สุดของที่นี่เขาเรียกว่าลงมาให้พรกำลังดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วอชิงตันสแควร์พาร์คนี่ก็คือเป็นพาร์คที่มีประตูชัยประตูชัยซึ่งคือเรียนแบบมาจากฝรั่งเศสแล้วพูดง่ายประตูชัยจะมี2ที่อันนึงอยู่นี่อันใหญ่จริงเลยที่เท่าฝรั่งเศสจะอยู่ตรงสะพานแมนฮัตตันสะพานแมนฮัตตันที่จะข้ามฝั่งไปถูกฮะใช่ครับวันนี้อยากไปหลายที่เลยอยากไปช้อปปิ้งอยากไปกินแล้วก็อยากไปสะพานบุคลินด้วยก็ถ้ามาถึงแล้วตามธรรมเนียมเรามาถึงแล้วปุ๊บเราหิวแล้วล่ะพ่อเดี๋ยวผมเราก็ต้องแบบว่าจะชวนไปกินอาหารไทยไม่ได้เอาต้องไทยแล้วมาสิบวันแล้วเอาจีนด้วยได้ไหมไทยปนจีนเอาจีนด้วยไหมเดี๋ยวขอผมคิดก่อนไทยปนจีนจีนขอเป็นอาหารย่างนะขอหั่นหั่นย่างหั่นย่างหั่นย่างอุ้ยนี่โจทย์เยอะนะหั่นย่างหั่นย่างหมูกรอบหมูแดงเดี๋ยวถ้าร้านนี้อร่อยนะวันหลังจะเอาทัวร์ทั้ง 3-4 บริษัทมาทานที่นี่เลยถ้างั้นตามผมมาทางนู้นทางนี้ครับอืมไปอ้าวสวยแล้วคุณผู้เรียนเรายังไงอ่ะเราทางนี้แล้วกันโอ้โหมีการทำขาหลอกนี่คือไชน่าทาวน์หรือเปล่าไชน่าทาวน์ถูกแล้วเราจะมากินข้าวกันใช่ไหมใช่แต่ว่าเรามากันหลายวันแล้วใช่ไหมพ่อครับท่านผู้ชมก็อยู่เรามาหลายตอนใช่ค่ะวันนี้ถึงนิวยอร์กถือว่าเอาใจทีมงานนิดนึงยังไงมาไชน่าทาวน์แต่กินอาหารไทยเยี่ยมเยี่ยมอยากกินอยู่แล้วเยี่ยมเพราะ
ม่ใหญ่มีอาหารไทยเดี๋ยวเป็นร้านเก่าแก่มากนะร้านทุ่งศรีร้านนี้ร้านเก่าแก่แล้วก็นอกจากอาหารไทยแล้วเราเอาอาหารจีนร้านอื่นมากินอันนี้ด้วยมันจะได้อย่างเงี้ยโอเคมาทั้งไทยทั้งจีนอยู่ในที่เดียวกันยังไงคนไทยก็ต้องขอมีอะไรเผ็ดๆไทยๆหน่อยใช่อย่างนี้ make sense นะพ่อถูกไหมแต่เรามาอยู่ในดินแดนจีนเราก็ต้องมีอาหารจีนบางคนหน่อยใช่มาประกาศศักดาที่นี่ได้ยังไงแล้วก็อยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วฮะกี่ปีละ40ตั้งแต่ปี1972ครับผมก็40กว่าปีใช่ก็คือต้องบอกว่าคนไทยยุคแรกที่มาอยู่ที่นิวยอร์กเลยก็ว่าได้ถ้า72ไม่ใช่แล้วนะ72เกิน40นะเกินครับเกินครับเกินคือวุ้นมานิวยอร์กทุกครั้งก็ต้องมากินร้านนี้เลยนะแต่บางทีก็กินหลายวันด้วยนะไม่พลาดไปกินอย่างอื่นบ้างเลยอ่ะถ้ามาทัวร์ชอบมากินที่นี่ลักษณะนี้เวลาคิดถึงอาหารไทยก็แวะมาร้านนี้คุณผู้ชมฮะใช่ก็ลองดูฮะว่าอร่อยขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ค่ะวุ้นได้ข่าวว่าวุ้นกินอาหารฝรั่งมาเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกน้ำหนักขึ้นแล้วแล้ววุ้นขอตัวไปช้อปปิ้งได้ไหมเดี๋ยวคุณความตื่นเต้นความตื่นเต้นจะหนีไปช้อปปิ้งก็เดี๋ยวแป๊บนึงจะกลับมาหลังเรารับประทานอาหารเสร็จถ้าช้อปปิ้งก็ตามเสื้อคนเสื้อแดงนั่นไม่ใช่อันนั้นไปกับตำรวจไม่ใช่ให้หนุ่มๆเขาอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวไปเดินเล่นดีกว่าไปกินลดความอ้วนกลับมาเร็วๆนะเพราะคิดถึงไปครับแล้วก่อนไปดูฮะไหว้พ่อไหว้พี่เอ๋แต่เหยียบเท้าผัวเอาคิดเอาด้วยกันคิดเอาด้วยกันคือแบบเล่นนั่นไงบิลเลียนไงเหยียบกินหยิบเหยียบมาเชิญครับผมไปกลับไปหิวดีกว่าครับเป็นไงล่ะมันอร่อยอะหอมอะยังไงอะใช่ไหมชุนกินแบบเครื่องเทศมาแล้วมันสิบวันครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เจอผัดกะเพราหมูสับแต่รับรองว่ากินที่อเมริกาได้แซ่บไม่แพ้เมืองไทยผัดไปเป็นเป็ดเจี๊ยนน้ำแดงเป็ดเจี๊ยนน้ำแดงนี่แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวเขียวหวานไก่ปลาทอดผัดชาไม่ปลาทอดผัดชาอันนี้ห่านย่างย่างสั่งร้านจีนมามาจากตรงนู้นฮะเนื้อเงาหลามก็คือเนื้อเปื่อยเดี๋ยวคุณข้าวผมไม่ได้ไงจืดผักกาดขาวเต้าหู้หมูสับถูกต้องแกงจืดผักกาดขาวหมูสับมีเครื่องดื่มพิเศษอยากจะมานำเสนอครับเรามาถึงที่นิวยอร์กแล้วเพราะร้านนี้ต้องดื่มความโบราณมา40กว่าปีที่40กว่าปีเขาต้องรู้จักว่ายกล้อเป็นยังไงถูกต้องมาเลยครับผมนี่คือโอเลี้ยงสำหรับทุกท่านแต่ขอแก้ข่าวก่อนนะครับเราคัมทูไทยแลนด์มากแต่ขอแก้ข่าวก่อนนะพี่ผมนึกว่าจะเป็นแบบพี่ชาคิดบอกว่าจะมากินร้านผ่องสีเราเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับครับเป็นร้านไทยแจสมินไทยแจสมินครับปรับชื่อร้านให้ดูทันสมัยขึ้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวข้าวเปล่าครับผมเราต้องมีข้าวเปล่าซึ่งเดี๋ยวแม่เป็นคนยกเข้ามาให้นี่ได้รับเกียรติชื่อแม่อะไรแม่อะไรก็แม่สมจิตครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับแม่สมจิตเข้ามาดูแลตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้แล้วแข็งแรงมากขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณแม่อายุ76 76ขอบคุณครับยังข้าวครัวหุงข้าวฉุยอยู่เลยมาเรามาคนเลยเหรอมายืนยันกันว่าใช่แล้วฮะจะได้ไม่เกะกะไม่กินเปล่าๆไม่ให้กินเปล่าๆกินกับข้าวแม่เดี๋ยวเป็นการขโมยเริ่มเลยขออีกช้อนนึงสองช้อนถ้าเราเริ่มแล้วผมก็ไปเลยนะสองช้อนผมอยากผมข้องใจกับอาหารมากผมอยากรู้ว่าต้องบอกรสชาติจะออกมาเป็นยังไงยืนยันเป็นสองเด้งนะฮะเพราะว่าเราพามาทานแล้วคุณชาคริตเองเป็นเด็กที่เติบโตที่นี่แล้วยืนยันร้านนี้ก็อร่อยเพราะว่าสองเด้งแน่นอนลีลามีพามาทานวันนี้นิสัยดีมากเข้าร้านไทยพาไม่ได้เลยนะพาเป็ดมากินด้วยพาเป็ดพาห่านอ๋อห่านขอโทษใช่ครับสำหรับในการเขาบอกว่าหากินยากมากครับเพราะว่าทั้งชายและทางมีทำอยู่ร้านเดียวแต่ว่าผม10วันแล้วไม่ได้ผมขอเป็นไทยก่อนนี่แม่ยืนดูอยู่แม่ยืนดูอยู่มากินเป็ดกันอย่างเดียวเลยไม่กินอาหารร้านฉันเลยก็ต้องมีหน่อยครับผมกะเพรานะครับคือที่เขาจัดมันคือเป็นอาหารที่ต้องเรียกว่ามันเริ่มมาจากอาหารที่ไม่ต้องคิดใช่ไหมพ่อของอร่อยมีอยู่แล้วจนอยู่ดีเด็กสมัยนี้ก็เอากลายไปเป็นอาหารซึ่งคิดแต่จริงแล้วมันคือไม่ต้องคิดหรอกนิรุตก็ได้อ๋อไม่ต้องคิดนิรุตก็ได้ไม่ต้องคิดหรอกนิรุตก็ได้โอ้โหเป็นไม่ดีนะนี่พ่อก็ได้ไปคนเดียวอร่อยเจอหนิตายเลยไม่ต้องคิดก็ได้ไม่ต้องคิดนิรุตคนเดียวเลยดีกว่าหายคิดถึงบ้านไปชั่วขณะเขาอร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมครับลองแกงก่อนคือบอกร้านอาหารไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนรสชาติมันจะเหมือนบ้านเราตลอดเสมอนะพ่อนะบางอันก็ไม่เหมือนนะบางอันก็ไม่เลยนะแต่นี่เราไม่ได้แต่นี่เขารสชาติก็จัดจ้านเลยนะ
ยังขาดไข่เจียวหมูสับอาหารประจำชาติกำลังมากำลังมากำลังมาด้วยอาหารประจำชาติผมยังขาดไปอีกหนึ่งพี่ฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณลูกสาวคุณลูกสาวคุณลูกสาวคุณแม่เมื่อกี้โอ้โหแล้วยังอร่อยใหญ่เลยเพราะว่ารู้ว่าเป็นฝีมือคนจันทร์ใช่นี่คือคนจากเมืองจันทบุรีนะครับผมมาทำร้านนี้ที่อเมริกากันพี่เอ๋ถือว่างั้นแล้วกันถูกฮะยำหลบตรงไหนอาหารมันเต็มตัวหมดแล้วนั่นสิเขาทำทุกอย่างมาให้เราเราก็เอาหน้าออกไปดีกว่าไม่งั้นเราไม่กินกันเนี่ยเราล้างใช่ไหมขอก่อนนิดนึงแล้วกันคุณรู้ไม่ทันเนื้อเรื่องของเรื่องขอบคุณไทยครับใช่ต้องบอกพ่อว่าอย่ามาเล่าสิพ่ออย่ามาเล่าผมสองคนทานพ่อพี่แล้วผมควรจะออกไปไหมเนี่ยเออนี่มาโอเคอันนี้เดี๋ยวดิฮะเดี๋ยวดิยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเรื่องเนื้อแดงเนี่ยมันตัวใครตัวมันจริงๆนะครับทุกคนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าใครกินหรือไม่กินไม่มีการตักให้นะตักให้ตัวเองเลยเมื่อกี้อันนี้ครับเดี๋ยวทานเสร็จพาไปเที่ยวต่อครับรู้ว่าทานเสร็จแล้วพาไปนอนไม่นอนไม่นอนฝันนี้คุณวุ้นเส้นช้อปปิ้งมาถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้จริงด้วยเดี๋ยวเราไม่ทานกินนี่กินนี่กินนี่ทำไปให้ไปตามลูกสะใภ้หน่อยได้เลยครับกินนี่กินนี่ตามไปถ้ามานิวยอร์กมาไชน่าทาวน์มาแวะร้านไทยแจสมินของเราได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะผลไม้เขาวางขายข้างทางอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับในหน้าทางหลากหลายในหน้าทางแหล่งผลไม้เลยฮะมีหมดเลยคุณหมดเลยฮะมะละกอมะม่วงทุกอย่างจากเมืองไทยเม็กซิโกเมืองจีนเฮ้ยตกใจอ้าวตรงเราจะเอาเจลาโต้หรือเต้าอิตาลีหรือเราจะไปไอศครีมโรแบบใหม่ครับเอาโรนะฮะถ้าเราตรงไปแล้วเดี๋ยวเจลาโต้ที่นี่อร่อยมากข้ามโรแวะมันให้หมดเดี๋ยวเราไปโรก่อนเจลาโต้โอเคไปไอศครีมโรคุณผู้ชมครับการเป็นนิวยอร์กเกอร์นี่ก็เพลินดีนะครับค่อยๆซึมซับบรรยากาศรอบๆตัวแวะชมแวะชิมก็มีความสุขไปอีกแบบครับมาคุณผู้ชมเชิญผมเชื่อครูผมต้องเชื่อครูครูสอนแล้วงานดำงานกว่าครูบอกว่างานดำแล้วมีประโยชน์ด้วยผมเชื่อครูผมเอาเบอร์หกอ้าวเชื่อมากเลยเด็กคนนี้ต้องเรียนวันนี้ผมเอาเบอร์หนึ่งโอเคผมเอาเบอร์ผมเอาเบอร์สามโอ้ยเชื่อครูหมดเลยครับผมได้เชื่อครูระวังรุ่งทำอะไรอย่างนั้นทำอะไรมาร้านนี้นอกจากจะฮิปและหน้าตาน่าทานมากๆแล้วรสชาติก็อร่อยมากทีเดียวครับชิมเลยดีกว่าคุณชาคริสไปข้างนอกผมชิมตรงนี้เลยโอ้แข็งปุ๊บแข็งปุ๊บเลยมาอืมมันเป็นนมแล้วก็ผลไม้อะรสชาติที่เราสั่งคือรสชาติพื้นฐานเป็นนมแล้วก็เป็นลิ้นจี่เป็นวอเตอร์เมลอนอร่อยมากคุณผู้ชมแวะมาทานนะอร่อยมากครับนี่เราแบบเดินคุณคิดหายตลอดสงสัยวิ่งล่วงหน้าไปสั่งไอติมอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเจลาโต้เจลาโต้
ดีมากมาเที่ยวดีสบายมากไปคุณผู้ชมบอกเลยสบายมากมีพระเอกวิ่งไปสั่งอย่าบอกใครอย่าบอกใครเพิ่งคนแรกที่มาแล้วมีเด็กรับใช้พี่เป็นพระเอกแนวหน้าเป็นเด็กรับใช้เราซื้อไอติมที่เรากินนายเจลาโต้เราดังนินทาว่านายเจลาโต้อ่ะเดี๋ยวก็เดินไปอีกบล็อกนี่คือบิ๊กวองบิ๊กวองคือร้านนี้เป็นเกี๊ยวที่ดังที่สุดเป็ดย่างอะไรพวกนี้เดินถนนนี่กลัวโดนกัดจับไปไหนฮะแล้วคันอ่ะทำไมพ่อมอสตรีทอ๋อมอสผมมันเป็นถนนที่บอกถึงว่าคุณอยู่ไชน่าทาวน์นี่แต่ท้ายจริงต้องมอสแล้วก็คานาลสตรีทใช่คานาลนี่ก็จะเป็นถนนที่สมัยก่อนเดินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีแก๊งเกิ้งมาเยอะมากสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้วฮะแล้วก็ของปลอมนะฮะหาได้หมดบนคานาลสตรีทมีหมดมันก็จะเป็นที่ที่พลุกพล่านนิดนึงสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบความวุ่นวายเนี่ยไชน่าทาวน์นิวยอร์กเนี่ยเป็นที่ที่สมองแตกใช้ได้คนก็หลายชาติพันธุ์ใช่แต่เดี๋ยวพอเราเลี้ยวเดี๋ยวนี้พอออกมาปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวแล้วก็บรรยากาศจะเปลี่ยนทันทีเป็นไฮโซขึ้นมาเลยเริ่มเป็นอิตาเลียนแล้วเขาจะบอกว่าเขาอยู่ตรงกันข้ามเลยสมัยก่อนก็ตำรวจแถวนี้ก็จะเป็นตำรวจอเมริกันที่เป็นจีนหมดฝั่งอิตาลีก็เป็นตำรวจอิตาเลียนเป็นอิตาเลียนหมดจะไม่ยุ่งกันเพราะแบ่งแบ่งเขตแบ่งฝ่ายอะไรแบบนี้ชัดเจนลิตเติ้ลอิตาเลียนถูกต้องแล้วไอศกรีมอร่อยมากก็มีแต่เมื่อกี้เราไอศกรีมไปแล้วนะเราม้วนไปแล้วนะเราจะไปเจลาโต้อีกรอบหรอสักรอบเถอะอยากกินได้แท้แล้วก็ไปเดินกันเชิญฮะแล้วพี่วุ้นเส้นอ่ะพี่วุ้นเดี๋ยวไปเจอตรงโซ่รออยู่นะครับรออยู่นะช็อปปิ้งอยู่เดี๋ยวมาเจ๊รออยู่ตรงที่พักเลยครับโอเคมะม่วงเชิญนี่ไงสายน้ำผึ้งนี่สี่บาทเองสองเนี่ยนี่อร่อยสุดก็สถาปัตยกรรมบนกำแพงก็จะเยอะนะพวกเพนติ้งต่างๆอะไรเงี้ยเดินถึงหมดแล้วแถวนี้ผู้ชมไปใกล้พ่อกินนี่เดี๋ยวผมสั่งคาโนลี่มาขนมผมเอาคุณนี่เอานะฮะเดี๋ยวผมดูขอเวลานิดนึงโอ้โหคิดนานจังไอ้ที่แท่งเดียวเนี่ยไม่ใช่แท่งเดียวมันไม่ใช่แค่อิ่มกินไม่ใช่แค่อิ่มต้องคิดเยอะไม่ใช่แค่อิ่มแต่เราจะอิ่มมันต้องอร่อยด้วยว่าให้เขาเถียงกันไปแล้วตามผมมากล้องไปดูคาโนลี่กันดีกว่าเพราะว่ามันมีตั้ง20อย่างนะลูกพาไปตรงอื่นก่อนนะไม่ต้องเรื่องหน่อยนี่ก็คือขนมสุดยอดของอิตาลีนะครับที่นี่เรียกคาโนลี่ที่อิตาลีเรียกคาโนโลนะครับ Can I have one of the vanilla right thanks มานะถึงคิวเราแล้วคุณผู้ชมถูกแต่นั่นแหละ vanilla chocolate โอ้ย peanut butter เลยกับ pistachio เลยผมได้คาโนลี่มาเรียบร้อยมีวานิลากับช็อกโกแลตจะขอวานิลานี่เลยครับพ่อลองเลยครับมันคือขนมชาติอิตาลีครับมันคือไส้แบบว่าเป็นครีมฮะเขาเรียกว่าคาโนลี่ฮะโอ้โห yes please oh may I have this one eclair lemon and pistachio please เป็นไงฮะมันใช้โคนมาทำอ่ะกรอบครบเข้านี่เลยที่ฝันที่ผมกินฝันที่พี่ให้กินจะบอกว่าตื่นอะหวานหวานแบบหวานมากหวานเชื่อไอ้แคร์สมัยโบราณอะครับไอ้แคร์คนจีนไงครับที่เป็นหอยกรอบๆไงอ๋อไอ้ที่เป็นคนแบบนั้นใช่ไหมที่มากับรถโอเลี้ยงสบายเลยมาเที่ยวนี้มีเด็กนิวยอร์กพาเดินกินไอติมพาเดินเที่ยวสบายเลยเดี๋ยวเราจะออกไปสู่ความเจริญแล้วครับอีกแป๊บเดียวพี่ก็ถือว่าเจริญแล้วก็ Thank you.
ตาชิโอมันจะเมลต์เพราะมันไม่ครีมมากมันเป็นถั่วมากได้ถั่วจริงแล้วถั่วมากถ้าถั่วไม่มากและครีมมากมันก็จะไม่เมลต์นี่เนื้อแบบแน่นๆแบบเนื้อมาแน่นๆเป็นต้องส่วนเลยเขาเกี่ยวกับชาเขียวอ่ะฮะใช่เนื้อมาแน่นๆมันมันกลิ่นมันคล้ายชาเขียวน่าถูกแต่ตรงนี้มาแล้วหมดแล้วเป็น2บล็อกนะครับ1บล็อกต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวนิวยอร์กเป็นอันก่อนมันเป็นเดินทางเป็นการเดินทางรอบโลกที่ไกลที่สุดแต่ว่าเร็วที่สุดเมืองจีนทะลุอิตาลีเลยตอนนี้เป็นอเมริกาแล้วครับนี่เที่ยวแบบฮิปๆตัวมาเห็นนิวยอร์กพาเดินเที่ยวถูกต้องสนุกดีเหมือนกันตอนนี้ก็จะเข้าไปถนนฮิปหน่อยวัยรุ่นหน่อยเหมาะมากกับบิ๊กเดสติเนชั่นฮิปฮอปเหรอไม่ไม่ฮิปคือแบบวัยรุ่นฮิปฮิปฮิปด้วยฮิปฮอปไม่เอาไม่เอาเกิดที่นี่นะฮิปฮอปเกิดที่นี่ก็นี่ไงฮิปฮอปใช่ครับฮิปฮอปเกิดที่นี่นะครับก็คือเราก็จะเดินเราไปตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูถนนที่คาดว่าวันนี้ถ้าโชคดีทุกวันเสาร์เพราะว่าวันนี้ฝนจะปล่อยๆหน่อยไม่รู้เก็บยังจะเป็นพวกอาร์ติสต์แบบว่าจิตรกรแบบว่าสมัครเล่นจะออกมาแบบทั้งถนนเลยครับเพราะว่ารูปมาอะไรแบบนี้ขายด้วยมีทั้งรูปวิวก็รูปคนอะไรต่างๆแล้วเขาเล่นอะไรอ่ะฮะเขาเล่นอะไรไม่ถึงไงฮะเห็นบอกว่าสมัครเล่นเราไปเริ่มต้นตรงหัวของพรินซ์ก็เดินลงมาสปริงแล้วเราก็ออกเวสต์บรอดเวย์อัพขึ้นไปที่วอชิงตันสแควร์พาร์คก็จะเป็นพาร์คที่พวกเด็กนักเรียน NYU จะมานั่งเล่น NYU ใช่ครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าใจกลางของโซโหสมัยก่อนเฟื่องฟูกว่านี้เดี๋ยวนี้จะโทรมข้างล่างจะโทรมแต่ดันไปเจริญข้างบนเพราะว่าอพาร์ตเมนต์คนรวยดาราฮอลลีวูดอะไรมาซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่ข้างบนกันหมดอยู่ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ที่เราจะไปต่อนี่จะเป็นเขาเรียกว่าเวสต์บอร์ดเวย์ก็จะหลุดเส้นบอร์ดเวย์เนี่ยเส้นเมนเนี่ยนะฮะเส้นโซโหนี่ออกไปหน่อยแล้วก็จะมีพวกร้านเก๋ๆแบรนด์ดังๆแล้วพวกดีไซเนอร์เก๋ๆก่อนที่เราจะไปบุกลินกันเรามาดูสักถนนหนึ่งนี่เราเดินเล่นแบบพลิบๆตามชาคริสเลยนี่ถ้าไปบุกลินแล้วอย่าไปกินบุกแล็กนะบุกแล็กกินแล้วท้องเสียอากาศสบายๆใช้เวลาในการเดินชมตึกรามบ้านช่องและการใช้ชีวิตของผู้คนก็เพลินไปอีกแบบนะครับเราเสพบรรยากาศสองข้างทางโดยเฉพาะย่านโซโหนี้มีงานศิลปะวางขายอยู่ข้างทางเต็มไปหมดสร้างสีสันมากเลยทีเดียวครับเป็นไงจ๊ะ2ชั่วโมงของการช้อปปิ้งดูดิดูดิข้าวปลาไม่กินอ่ะฮะข้าวปลาไม่กินอ่ะเก็บก่อนแม่มันน่าเกลียดอ่ะอ้าวก็ของแกด้วยไงอันนี้เข้าฉากด้วยแล้วเนี่ยอันนี้เข้าฉากด้วยเข้าฉากแล้วด้วยนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าฉากด้วยแล้วเนี่ยฉากด้วยเพื่อนซี้กันพ่ออ๋อหนีไปหาเพื่อนมาขอตังค์หน่อยเพื่อนมาขอตังค์หน่อยพ่อเรารู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วพูดไทยไปไม่รู้เรื่องเนาะไปไปมายามี่อ๋อเหรอไปแบบว่ามีแบบเซอร์ไพรส์เราบ้างแต่พูดของเขาเหรอเฮ้ยเจ๋งเดี๋ยวจ้ะเฮ้ยคอนแกรสโอเคลูกๆไปไหนเนาะขอลุงๆมาสวัสดีลุงๆหน่อยสิลุงๆลุงลุงลุงขอลุงได้ไหมนะเรียกคุณตาพี่ก็ได้ตาตา
ผู้ชมคุณนานาครับเวน้อยบรุกเลนนานาเฮลโหลยาคุณเวนี่สวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊งาน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 ไฮไฟเจ๊งานไฮไฟไฮไฟเอ้ยมั่งมั่งไฮไฟพี่นามาดูขนมร้านนี้เราไฮไฟนี่ครับชอบไหมพี่แอนนิวยอร์กมากดีเนาะหนูยังแบบหนูยังไม่อิ่มเลยอ่ะต้องเดินอีกหลายวันต้องเดินอีกหลายวันต้องเดินหลายวันก็มีหลายวันให้เดินพาไปไหนบ้างคะก็เดี๋ยวเราจะไปบรุกลินกันเจอบรุกลินเดี๋ยวจะข้ามไปบรุกลินละไปบรุกลินกันตอนนี้ฝนเริ่มตกที่ไปขึ้นสะพานก่อนที่มันจะหนักกว่านี้มาแล้วเราก็ไปมั้ยถ้างั้นไปแล้วเดี๋ยวเราสวัสดีครับเสร็จแล้วเนาะเราไปเลยไปเลยไปบุกลินไม่ไปไหนล่ะครับผมเหมือนคุณพ่อเลยเราเหมือนสวัสดีครับสวัสดีครับเราเหมือนคุณพ่อครับพี่มิสไซขนมมะพี่มิสไซพี่มิสไซโลฟไซขนมน่ากินมากเลยอ่ะขนมอะไรมะไม่รู้ไม่ได้กินซื้อได้ไหมกินแต่กาแฟได้ครับผมขอบคุณคุณนานาไรบีน่าและน้องบรุกลินกับน้องบีน่าที่แวะมาทักทายกันดีใจนะครับเวลามาต่างแดนแล้วได้เจอคนไทยดูอบอุ่นใจดีจังถึงเวลาที่นิวยอร์กเกอร์อย่างเราออกเดินชมบ้านเมืองของชาวฝรั่งตาน้ำข้าวกันต่อครับการที่เราเดินยิ่งทำให้เราสังเกตเห็นชีวิตและสิ่งรอบๆข้างมากขึ้นครับตึกนี้เรียกว่าตึกอะไรเนี่ยอันนี้แคมปัสมหาลัยของมหาลัยนิวยอร์กครับ NYU ที่ดังๆหนึ่งใน Ivy League ที่เขาต้องพยายามมาเรียนมาเข้ากันอ๋อนี่มันภาควิชากฎหมายใช่อันนี้น่าจะยากสุดเพราะเป็นหนึ่งเป็นคณะกฎหมายเป็นอาชีพนึงที่หาตังค์ได้เยอะที่สุดคือแถวนี้ไม่ได้มีแค่ตึกเดียวใช่ไหมมีตรงหลายแคมปัสมากเขาจะมีทั่วไปเรื่อยฮะตัวนี้ก็จะเป็นWestern Street คือทั้งหมดที่เราเดินอยู่นี่คือ Greenwich Village ใช่ไหมฮะหรือที่เรียกว่า West Village ฝั่ง East เนี่ยไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นบรอดเวย์ขั้นกลาง East เนี่ยจะเป็นตอนนี้สกายเป็นคอมมูนิตี้ญี่ปุ่นเกือบหมดละอ๋อเป็นชุมชนญี่ปุ่นใช่มันเยอะแยะใช่แล้วก็ฝั่ง West เนี่ยจะเป็นฝั่งที่แบบว่าคนมีตังหน่อยเพราะแถวนี้จะเป็นย่านที่หนึ่งในย่านที่อยู่อาศัยแพงที่สุดทั้งเช่าทั้งซื้อถึงไม่มีตังก็เสกได้เพราะที่นี่คือ Greenwich Village ใช่ Which แม่มดเสกได้หายไปแล้วครับผมไปหน่อยครับไปทางไหนไปแยกกันไปทางนี้ครับฝนปีๆอย่างนี้ก็ใช่ว่าจะต้องเดินอยู่ในเมืองอย่างเดียวเราก็มีที่เจ๋งๆมาให้เดินเพราะมีตลาดของกินอินดอร์ของช้อปปิ้งของเก๋ๆมากมายในเชลซีมาร์เก็ตครับเรียกว่าเป็นจตุจักรติดแอร์บ้านเราดีกว่าอยู่ดีมากเลยถูกต้องชอบมากจตุจักรติดแอร์คุณผู้ชมครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรของกินด้วยของกินของช้อปปิ้งด้วยกิฟต์ช็อปของคุกกิ๊กของทุกอย่างของดีไซน์อะไรอย่างนี้ได้มาแล้วนิดนึงก็โหเร็วมากก็เจเจมาร์เก็ตมีอะไรที่นี่เขาก็มีมีทุกอย่างเขาเอามาจากเจเจไม่ได้ตลาดนี้ตลาดนี้มีมาหลายปีคุณผู้ชมฮะหลายมันน่าจะเป็นร้อยปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นอะไรเมื่อก่อนเป็นโรงนี้เป็นโรงฆ่าสัตว์ครับเป็นโรงแบบว่าส่งเนื้อพูดง่ายๆเวลาห้องเย็นห้องเย็นห้องเย็นสมัยนึงนิวยอร์กคัทนี่ดังมากเลยครับเดี๋ยวนี้ปรับปรุงมาเป็นร้านค้าหมดแล้วสวยงามมากข้างในโอ้โหเยอะแยะต้องใช้เวลาสักสามชั่วโมงอะเอาเลยนะไปพูดง่ายตลาดนัดในร่มดูยอดพร้อมแล้วไปแล้วเชลซีมาร์เก็ตจดชื่อไว้เลยคุณผู้ชมปักสนุกแน่นอนแล้วก็ได้8แล้วฮะเปิด7วันด้วยนะถ้ามี8วันก็เปิดเลยเปิดทั้งก็บอกว่าจะไม่มีอะไรเขาทำให้มันมีอะไรขึ้นมาได้โอ้โหก็จะมีเรื่องราวนี่เรื่องราวที่เราอยู่ข้างใต้ไฮไลน์ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มจาก
จากแรงใบไม้ร่วงใช่ไหมจากวินเทอร์มาตอนนี้ก็เริ่มมีเขียวๆเมื่อก่อนเป็นชานชลาใช่เมื่อก่อนเป็นรถไฟครับพ่อเลยไปขึ้นทำสวยมากคือเขาบอกว่าแคนาดาโต้มีเยอะมากมีการโชว์การอัดแอปอัดแอปอาคารเก่าอาคารใหม่เข้ากันรูปแบบเป็นคัดเนื้อนั่นตัดเนื้อนี่จะบอกเลยว่าใช่ฮะส่วนเนื้อเป็นยังไงมีร้านกาแฟร้านหัวขายมีลีลามีขอแนะนำตลาดชิคๆในร่มที่สุดเก๋ที่นี่ครับเชลซีมาร์เก็ตตกแต่งสถานที่ได้แนวมากๆสวยงามน่าเดินมีทั้งงานศิลปะและร้านเก๋ๆทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าเรียกว่ามาครบมาเต็มครับพลาดเด็ดขาดเราใช้เวลาที่นี่กันพอสมควรก่อนที่จะต้องถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วล่ะครับเรียบร้อยปึ๊บเดินทางมาไกลมากใช่2 ชั่วโมง 28อ่าฮะถูกต้องขอชั่วโมงครึ่งจากฟิลาเดลเฟียจนมาถึงนิวยอร์กใช่ไหมฮะเราไปเปิดที่วันสแควร์พาร์คเดินโอ้โหแล้วต้องบอกว่าดูโรงแรมครับเชลตันไทม์สแควร์เป็นโรงแรมที่ฮารุฮาราต้องขอบคุณนะครับให้เราอยู่แบบนี้ใช่ทางลีลาบดีฮอลิเดย์จริงๆแล้วที่สำคัญคืออะไรคะอยู่ตรงไทม์สแควร์ทำให้เราสามารถเที่ยวได้ทั้งคืนใช่ทีนี้เดี๋ยวก็เดินออกไปอีกงั้นเราไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปนอนโอเคนอนเลยเหรอให้ท่านผู้ชมไปนอนเราไปเที่ยวต่อเที่ยวต่อเลยเหรอนี่ท่านผู้ชมไปเที่ยวตอนนี้ท่านผู้ชมไปเที่ยวเยอะๆระวังพ่อเดี๋ยวใจแตกนะแถวนี้กลายเป็นเจอพ่อแบบว่าไปดิ้นไปแดนอยู่แถวนี้ใจจะแตกอยู่แล้วผ่านมาเห็นไฟเห็นอะไรวูบวาบครับผมใจจะแตกขอบมากสำหรับการที่มาถ่ายรูปนะครับผมเพราะตรงนี้คือต้องบอกว่าเดินไปทุกหันไปทางไหนก็เรียกว่าแลนด์มาร์คของนิวยอร์กแล้วแสงสวยกว่าตอนกลางวันด้วยนะเวลาถ่ายครับคนมาเที่ยวภาคภูมิใจมีความสุขมากวันนี้ต้องขอบคุณ Image Friday ประเทศไทยครับที่เรียงร้อยเส้นทางดีๆให้ผมพา VIP มาเที่ยวนะครับขอบคุณ Xday by Image Friday ที่เรียงร้อยเส้นทางสำหรับไฟที่พิบแบบนี้สัปดาห์หน้าลีลามีจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมเรานะครับวันนี้ผมเอณัฐพงษ์และ VIP ทั้ง3ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดี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 ครับราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้ครับผมถ้าตอนนู้นก็ดีถ้าผู้ชมไปเที่ยวตอนนั้นเช็คอินถ้าตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมไปนอนเราไปตรงนี้ดีกว่าเราขึ้นห้องดีกว่าผมงั้นผมไปไหนดีผมไปหาอะไรทานดีกว่าบ๊ายบายครับคุณผู้ชมครับการเที่ยวอเมริกาวัฒนธรรมแรกที่เราต้องศึกษาไว้คือการให้ทิปครับสินค้าและก็บริการส่วนใหญ่ที่ขึ้นราคาไว้ไม่ได้รวมค่าทิปนะครับฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมต้องมีการเตรียมตัวจัดค่าทิปให้บริกรหรือสินค้านั้นๆด้วยการให้แบบไหนให้อย่างไรอเมริกามี government tax หรือภาษาไทยเราเรียกสั้นๆว่าภาษีจ่ายให้รัฐแต่ละรัฐมีการเก็บภาษีไม่เหมือนกันครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะจ่ายทิปเท่าไหร่เราควรจะจ่ายทิปเป็น2เท่าของอัตราภาษีของแต่ละรัฐนั้นพูดง่ายๆก็คือประมาณ 15-20% ของมูลค่าอาหารหรือสินค้าบริการที่คุณผู้ชมใช้โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณนั้นนะครับนั่นแปลว่าสมมุติว่ารัฐนั้นมีภาษีประมาณ 8% คุณผู้ชมควรจะจ่ายสักประมาณ 15-16% ของราคาสินค้าที่คุณผู้ชมใช้
เรามีสิทธิ์ที่ปฏิเสธการไม่ให้ทิปก็ได้นะครับถ้าบริกรท่านนั้นบริการเราไม่ดีแต่เหตุการณ์อย่างนี้มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในการท่องเที่ยวอเมริกาครับฉะนั้นแล้วเที่ยวอเมริกาเตรียมทิปไว้ด้วยครับเตรียมพบกับเพชรสมุทรคีรีฟันเฟสครั้งที่1 Family Fun Fest เทศกาลแห่งความสุขเสียงหัวเราะและการเรียนรู้ของทุกคนในครอบครัวไลฟ์กับเสียงเพลงจากศิลปินชั้นนำมากมายลาฟกับกิจกรรมที่จะทำให้คุณสนุกสนานกันทั้งครอบครัวเลิร์นกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม DIY พบกับร้านอาหารและสินค้าสุดว้าวกว่า160ร้านค้าชมพิธีเปิดงานสุดเจิดจรัสต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ 13-16 เมษายนนี้ริมชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีวันหยุดนี้มาสนุกด้วยกันนะลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราสำหรับการเดินทางของแขก VIP ทั้งสองยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับเสาร์หน้าไปติดตามเรื่องราวและความทรงจำดีๆของเขาทั้งสองกันต่อนะครับติดตามได้ในรายการลีลามีเราออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางช่อง3 Family แห่งนี้มาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปด้วยกันกับเรานะครับ